ก็บภาพก่อนเก็บก่อนที่จะถูกตัวอะไรมาขโมยกินมอนไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องหนวดนะจ๊ะช่องเดโชสุกอินมัมมี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆเกินนี่ไปติดต่อหาซื้อที่ช่องเดโชสุกอินไปทักหาถามโน่นนี่นั่นเลยได้เดี๋ยวน้องหนวดเขาบอกเองว่ามีไม่มีเขาขายต้นไม้นะจ๊ะไปซื้อที่ช่องเดโชสุกอินช่องบ้านไร่องพยอมช่อง A99 เกษตรอินทรีย์ช่องเสาหน้าทำสวนก็ได้ลองไปติดต่อดูต้องเก็บไว้ก่อนเก็บผ้าไว้ก่อน กลัวมันก็โดนโมยกินหวานหวานด้วยกันเก็บไปแล้วหวานอ่ะเนี่ยเก็บก่อนถึงลูกจะไม่โตเท่าน้องหนวดนะแต่ก็อร่อยไปดูวิธีการขยายพันธุ์ของน้องหนวดดูนะดูนี่มีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงทีเดียวนะจ๊ะอุ้ยหวานนี่หวานเดี๋ยวเราจะต้องเอาขึ้นปกคลิปซะหน่อยต้องหาอะไรมารองนี่ไปหามาปลูกไปหาติดต่อซื้อตอนนี้ใครถามหานู่นนี่นั่นเราก็จะไปแนะนำไปที่ช่องน้องๆเรานี่แหละมีอีกเปล่านี่ตัดแต่งใบไปนั้นเนี่ยหวานขยายเนี่ยขยายมาจากต้นต้นแรกเลยหอมด้วยหอมเฮ้ยเราว่าหอมกลิ่นอะไรหอมไม่นี่นี่หว่ากลิ่นนี่ไงของน้อง A9 ที่ 9 เซนติซีแล้วว่าหอมอะไรหอมหอมดอกกระถิ่นรวยระรินคล้าวกลิ่นกองฟางเพราะดีใครไม่ชอบก็เลื่อนไปเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านางมองเห็นบัวสลางลอยปริมริมบึงมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปครึ่งคราวเจ้าบัวตูมบัวบานเดี๋ยวชิมก่อนนะไปแล้ว1สมอง2มือทำมุ่งมันขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องไว้นะจ๊ะทุกคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ